ซึ่งซึ่งมาพบไอ้ในบทเสียงนี้กันแล้วจะปี2018-19หาก็เสียงไปพันนี่เนาะก็หาก็ได้เสียงได้ไปสงสารมือนี้เนาะปี2018-19ฟิสาฟิสิชาเนาะคือไอ้สิพาพวกน้องไปเล่นจากคนหนึ่งก่อนเนาะก็คือทำอิฐพวกน้องต้องไปอ่านคำถามเข้าใจเนาะว่าจบเป็นว่าอย่างก่อนทำอิฐแล้วก็ขั้นตอนที่สองต้องวันสิ้นที่หู้ให้ได้แล้วก็ขั้นตอนที่สันจึงดำเนินการเก็บบทจบเนาะการที่สิเปเก้ต้องอ่านให้คำถามให้เข้าใจเนาะก็คือข้อที่หนึ่งเพื่อนว่าวัตถุมีวัตถุมวลสาร N1 และ N2 วัตถุมีมวลสาร N1 และ N2 ที่ถือแขวงไว้ในมาลบที่หมุนได้อ่อนดีซึ่งมีรัศมีเท่ากับ 40 ซมและมวลมันตึงเท่ากับ 0.48 กิโลกรัมต่อเมตรกำลัง2ดำหูเต็มอันนี้ไม่ถึงว่าต่างหูที่เพื่อนให้มานี่ไม่ถึง N1 อยู่นี่ N2 นี่เพื่อนให้มาเนาะแต่เพื่อนว่าระบบเลื่อนขึ้นที่จงกินไล่คมแรงของการเลื่อนที่ของวัตถุคมแรงแข็งของเสื้อคมแรงบิดหรือทบที่กระทบใส่มารุกอันนี้ไอ้ยาให้เข้าใจจริงๆต้องหวั่นจีนที่หูก่อนเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นการคิดไล่คมเล่นของการขึ้นที่ของระบบบรรทุกเนาะหมายถึงว่าจะมีแต่คมเล่นตัวเดียวแต่ปัญหาตัวนี้ก่อไก่เนี่ยขอไข่นี่คือความแข็งแกร่งของเสื้อคันเมื่อในวงมูลตัวนี้มันขึ้นที่ตัวมันมีรัศมีแสดงว่ามันมีสองเสื้อเป็นตัวมันมีสองเบื้อนเป็นตัวแสดงว่าต้องมีที1และที2เนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้มารบนี้มีมวลสารเนาะเพิ่นให้มามีมวลสารอันนี้จะเป็นบนที่7เนาะสำหรับน้องๆที่เรียนม.5ก็ไอ้ว่ายังบ่ฮู้เรื่องเนาะตัวนี้นะอันนี้เป็นจะมีมารบตัวนี้จะมีมวลสารนะจะเกิดมีเสื้อคมแมงเคนอยู่ที่1แล้วคมแมงเคนอยู่ที่2เนาะแล้วต่อไปคือคมแมงบิดเนาะคมแมงบิดหรือว่าทบที่กระทบใส่วัตถุใส่มารบนี่นะทบนี่เป็นภาษาอังกฤษเนาะทกตัวนี้ภาษาอังกฤษขั้นภาษาเราเพิ่นจะเอื้อมาคอมเมนบิดเนาะคอมเมนบิดหมายถึงสัญลักษณ์ใดๆของต้องเป็นวันจริงที่ฮู้หมายถึงว่าเพิ่นต้องการเจ้าหาทีแล้วก็ที1ที2และความเร็งแล้วก็เจ้าหาเกี่ยวกับคอมเมนบิดของมารบตัวนี้นะทําอิฐเฮาต้องไปวันจริงที่ฮู้หมาแล้วเฮาต้องเอาโหบตัวนี้มาแก้จังได๋ทําอิฐเนาะฉะนั้นไอ้สิพาบ่ต้องไปแก้เนาะว่าแนวใดเนาะไอซีพาไปวันชินทุก่อนคือไอต้องมาไปวันชินทุก่อนก่อนจึงพาเพื่อนไปเกล่ะคราวนี้แมนเพื่อนว่าจังได๋เนาะไอซีขอยัดนิดนึงไปกันเนาะทําอิฐไอต้องจากคนไอต้องเขียนข้อ1แม่นตัวข้อที่1เนาะไอเขียนว่าฮู้ว่าซะนี่ไอฮู้หยังไอฮู้หยังวันนี้ไอฮู้เพิ่นให้มวล3N1 เท่ากับ7นี่เพื่อนให้ N1 เท่ากับ7กิโลกรัมเนาะแล้วก็เพื่อนให้N2 N2 เท่ากับ10กิโลกรัมนี่ต่อมาเพื่อนว่ามารบตัวนี้ขึ้นที่ที่มีรัศมีหมายถึงว่ารัศมีของมารบเท่ากับ40ซมนะ40ซมตัวนี้แม่นเฮาต้องเปลี่ยนให้ข้าเจ้าก็คือเท่ากับ 0.4เม็ดเนาะต้องเปลี่ยนทุกเทือนเนาะแล้วก็ดำหมูเต้นเม็ดตัวและมีมันหมอมันตึ้งเนาะคือหมอมันตึ้งตัวนี้เม็ดจำเนียนรับด้วยตัวไอนะตัวไอเท่ากับ0.48 เม็ดตัว0.48ของ mgn กำลังสอง kngn กำลังสองลบของน้อยก็คือกิโลกรัมต่อเมตรกำลังสองเนาะแล้วก็ต่อมาเพื่อนว่าข้อก่อไก่เป็นตัวก่อไก่เม่นก่อไก่พื้นต้องการสมาร์ทเอของระบบวัตถุความเร็งขอไข่เนาะจากหูตรงนี้เขาหูเลยว่าต้องมี2ตัวทีนะไอ้ต้องขอวันทีหนึ่งทีสองเนาะนี่และต่อไปเนาะก็คือข้อเม่นพื้นให้สหาคมเมนบิดคมเมนบิดก็คือตัวนี่แหละนี่คมเมนบิดตัวนี้นี่คอมมิตนะให้เข้าใจสิเดี๋ยวฮู้ที่เพิ่นให้มาแม่นฮู้ตัวนี้ไอซิเดนใส่ฝานี่เนาะนี่6เนาะเพิ่นให้มาจังซี่
เพื่อนให้มาหูนะเขาเต้นแต่ตามเงื่อนไขของหูกันเป็นสิไอซีอาร์เต้นนี่นะอันนี้เป็นจุดเครื่องการของมาลบอันนี้เป็นต่ออันนี้มันมีวัตถุหนึ่งอยู่ฟังนี้เพื่อนว่าสิมีวัตถุก็คือตัวนี้จะเป็น n 2เนาะตัวนี้จะเป็น n 1นี่n 1นี่ n 1เนาะอันนี้เป็นหูที่ของสร้างมาเนาะหูไอก็บ่ค่อยจะงานปานใดเนาะหูที่เพิ่นให้เฮาเนาะตัวนี้เนาะเงื่อนไขเบิดเด้อเนาะทําอิฐแม่นพุ่นน้องต้องไปใส่คอมเมนต์ใส่วัตถุของตัวนี้ก่อนทําอิฐเลยไอ้ซีนบอกอธิบายหลายนะเพราะมันเป็นอย่างเก่งนะก็คือทําอิฐอันนี้เป็นวัตถุเนาะทําอิฐต้องไปใส่คอมเมนต์ใส่ตัวระบบของคอมเมนต์ตัวนี้ก็คือวัตถุพน้องสังเกตเห็นว่า n 1นี่จะน้อยกว่า n 2เป็นตัว n 1จะน้อยกว่า n 2เซตได้มั้ย n 2นี่มันต้องดึง n 2นี่เป็นตัวดึงลงมาจริงๆตัวเพราะมันน้อยกว่าดิชีวิตตัวจริงนึกภาพถึงชีวิตตัวจริงฉะนั้นที่การขึ้นที่มันจะขึ้นมาจนสิเป็นที่บวกแล้วก็ที่นี่จะขึ้นไปจนเป็นที่บวกเนาะฉะนั้นแสดงว่าทีอันนี้เนาะอันนี้จะมีน้ำหนักเป็นตัวน้ำหนักของวัตถุ m 1มันก็คือไอ้สีใหม่เป็น p 1เนาะนี่อันนี้จะเป็นน้ำหนักของวัตถุก็คือ p 2นี่เป็นต่อแล้วก็ตัวนี้จะมีความแข็งแกร่งนะความแข็งแกร่งของเสื้อหรือว่าความแข็งแกร่งของเสื้อตัวนี้มันนี่นะจะไปจากความแข็งแกร่งของเสื้อผ้าอย่างดึงกันขึ้นไปเป็นต่อผ้าตัวนี้ดึงเข้ามาได้ตัวนี้ผ้าอย่างดึงกันขึ้นไปก็คือไอ้ใหม่เป็น t 2นี่เป็นตัวที่สองแล้วตัวนี้ก็ไอ้นี่ก็ดึงเข้าไปเนาะก็แสดงว่าตัวนี้จะอันนี้ซึ่งดึงซึ่งกันและกันเนาะอันนี้จะมีทีหนึ่งและทีอันนี้จะมีทีหนึ่งฟันทีหนึ่งเนาะตัวนี้เนาะทีหนึ่งอันนี้ทีหนึ่งฟันนี้มีตัวฉะนั้นพ่อน้องสังเกตเห็นได้จังไหนไอ้ใส่คอมเพนก็คือทีหนึ่งและทีสองและไอ้มาลบนี้มันต้องมีรัศมีก็คือตัว r นี่ตัว r นี่ก็ฟันนี้ก็ต้องคือตัว r อีกนี่อันนี้เมนการใส่คุมเพลงใส่ระบบวัตถุเขาเนาะระบบวัตถุที่จบเพื่อให้มาเมื่อเท่านี้เนาะก็คือทำนี้เมนเขาต้องไปศึกษาในระบบวัตถุในระบบวัตถุนั่นแหละในวัตถุที่หนึ่งเป็นอย่างใดวัตถุที่สองเป็นอย่างใดเขาจะแก้ได้เนาะข้อนี้นะต้องไปศึกษาละเอียดก่อนเนาะก็คือไอ้ให้พี่น้องสังเกตว่าทีตัวนี้เป็นทีของมาลบเนาะทีตัวนี้มันพายันดึงไปจังสิแล้วก็ทีตัวนี้ก็มันก็พายันดึงไปจังสิแล้วก็ตัวนี้พายันดึงลงมาแล้วก็ตัวนี้ก็พายันดึงลงมาเนาะไอ้จะไปศึกษาเกี่ยวกับระบบของวัตถุตัวที่หนึ่งก่อนและเนาะแล้วไอ้จึงไปหลานจะไปศึกษาระบบของวัตถุตัวที่สองในบทเรียนบทจิตตัวนี้จะมีสองบทเรียนคือพวกการเคลื่อนที่ซื่อและก็พวกการเคลื่อนที่มุนเกี่ยวข้องเนาะอันนี้ไอ้ขอแนะนำก่อนเลยเนาะก็คือไอ้ต้องไปศึกษา n 1เนาะไอ้เขียนว่าตัวนี้นะไอ้ศึกษามวลสาร n 1อินตามกุกกิ้นที่2เนาะของท่านนิวตันเนาะอินตามกุกกิ้นที่2ของท่านนิวตันเป็นต่อฉะนั้นจะสู้กับกิเลสตื้นที่สองเพราะเขามีอย่างไรเป็นอย่างเขาใช่เพราะว่ามันมีความแรงเป็นตัวเท่ากับผลบวกเท่ากับ NA เป็นตัวผลบวกเท่ากับ NA นี่ผลบวกของวัตถุตัว N1 นี่มี P และมี T เนาะมี P และมี T เนาะ support ตัว N1 เนาะฉะนั้นไอ้จึงได้T1 บวก P1 นี่เท่ากับ NAเป็นตัว n ตัวนี้ต้องเป็น n 1เนาะเพราะเราศึกษาตัวที่1เป็นตัวเมื่อการเอาเวกเตอร์ออกมาเมื่อการเอาเวกเตอร์ออกมาให้ถือว่าคอมเพนตูที่ไปตันทิศการที่เป็นบวกเนาะไปตันทิศการที่เป็นบวกถ้าคอมเพนตูที่มีทิศกองกังขั้นให้ถือเป็นลบเนาะการเอาเวกเตอร์ออกให้ถือจังซั่นฉะนั้นตัวนี้มันนี่ ICR เปลี่ยนบิตกันให้พี่น้องเห็นเนาะก็คือตัวนี้มันนี่พี่น้องเห็นว่าตัวนี้พายังดึงเข้ามาจังซี่ก็แสดงว่าตัวนี้พยายามดึงเข้ามาจริงสิการแสดงตัวนี้จะเป็นติดค่าลบ
หรือตัวนี้ก่อนพยัญชนะดึงเข้าไปเป็นชื่อคือมันลบตัวนี้มันปิ้นเป็นจังซี่เด้มันตัวคือมันปิ้นเป็นชื่อเด้คืออันนี้มันต้องปิ้นไปเรื่อยๆจังซี่ตัวชีวิตจริงเนี่ยพวกน้องนึกภาพได้ตัวคือพวกน้องดึงจังซี่มันก็ปิ้นไปจังซี่ตัวฉะนั้นตัวนี้ก็พยัญชนะดึงไอ้นี่ขึ้นเป็นตัวแสดงว่าคนมีแข้งตัวนี้มีทิปไปจังซี่เป็นตัวคนมีแข้งตัวนี้มีทิปไปจังซี่ฉะนั้นไอ้จังได้คนมีแข้งเป็นทิปบวมเป็นตัวฉะนั้นไอ้จังได้ทีหนึ่งลบให้พีหนึ่งเท่ากับเอ็นเอเป็นสมบูรณ์ที่หนึ่งวัดนี่เป็นตัวไอ้จะได้ตัวนี้เป็นสมบูรณ์ที่หนึ่งวัดฉะนั้นวันนี้ไอ้ต้องไปศึกษาวัตถุก้อนที่สองวันนี้ไอ้อยากไปศึกษาวัตถุก้อนที่สองก่อนไอ้ต้องเขียนใส่ฝานี่เดี๋ยวก็ได้นะเพื่อประหยัดเตี้ยนะไอ้เปลี่ยนบิ๊กเขียนเลยดิศึกษาซะศึกษาไอ้n 2นี่ศึกษา n 2นี่อินตามก็เกณฑ์ที่2ของนิวตันเข้าเนาะอินตามกบเกณฑ์ที่2เป็นตัวของนิวตันเป็นตัวของนิวตันแสดงว่าเฮามีหยังมานี่สู้เกณฑ์ที่2ของนิวตันก็เขียนสู้มาเข้านี่เท่ากับผลบัวเท่ากับ ma เขาศึกษา n 2ต้องเป็น n 2นี่เขาเบิ่งมีแต่2คอมเพลนที่กระทบใส่วัตถุที่2ตัวนี้เป็นตัวมี t 2และมี p 2เป็นตัวแสดงเราเขียนมาก่อน p 2จะบวกให้ t 2เนาะเท่ากับ n 2 a เนาะนี่ฉะนั้นเป็นอะไรมันต้องเห็นว่าไอ้ p 2มีทิศลงรูปเป็นตัวและไอ้ t 1ไอ้p 2มีทิศลงรูปและไอ้ t 2มันก็พยัญชนะดึงกับขึ้นไปมันต้องเฮาสัมผัสแสดงว่าไอ้ p 2นี่ต้องเป็นบวกไอ้ t 2ต้องเป็นลบเนาะกันปกเป็นตัวอ่อนให้ถือเป็นสั้นไอ้จึงได้p 2ลบให้ t 2เท่ากับ n 2 a นี่อันนี้เป็นสมบูรณ์ที่2นี่อันนี้เป็นสมบูรณ์ที่2พน้องสังเกตเห็นว่ามันมี t 2และ t 1ของบูบูและทาง a ของบูบูอีกเป็นตัวมันมี2มันมี3สมบูรณ์เนาะมันมี3ตัวรับมีตัวมันมี3ตัวรับมี2สมบูรณ์แสดงว่าเฮาบ่ได้แต่ว่าในบทเรียนโมเจกแม่นพน้องอยากเลื่อนไปศึกษาเกี่ยวกับคอมเพนบิตนี่กรณีคอมเพนบิตตัวนี้เนี่ยคอมเพนบิตตัวนี้ไอ้สิบ่อธิบายรายละเอียดมีวิดีโอนึงที่ไอ้เอาลง YouTube ไอ้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับคอมเพนบิตและเกี่ยวกับโกเกนตัวนี้อ่ะแต่ไอ้สิบ่ขออธิบายละเอียดเนาะฉะนั้นไอ้ต้องไปจากสู้นี่มานี่ไอ้จากสู้ตัวนี้จากสู้เบตเตอร์คอมเพนบิตเท่ากับนี่เบตเตอร์คอมเพนบิตตัวนี้จะมีสู้เท่ากับi ของเวกเตอร์ epsilon epsilon ตัวนี้คือความแรงมุดนี่ i ตัวนี้คือตัวที่เพื่อนให้มานี่ก็คือหมอมันตึงของมันนะได้ i ตัวนี้นี่แล้วก็ควอนตัมบิตตัวนี้เป็นให้ถือว่าเอาทิศมันเบิ่งหูตัวนี้ควอนตัมบิตนั้นควอนตัมบิตตัวนี้เป็นของศึกษากันปิ้นของวัตถุตัวนี้มาเกไอควอนตัมบิตตัวนี้จะเท่าคือคนคอมเพนฝากของคอมเพนบิตตัวนี้ไอ้สิเขียนมาก่อนเด้อให้พวกน้องสังเกตหูนี่เนาะจะได้ทิศของการพื้นที่ตัวนี้คูณให้ทิศของการพื้นที่ตัวนี้หรือว่าบวกเนาะจะได้ทิศของตัวตั้งฉากเป็นตัวตั้งฉากตัวนี้เด็ดบนนี้กับตั้งฉากการเป็นตัวจะได้ตัวตั้งฉากคูณให้ระยะห่างตัวนี้คูณให้ตัวตั้งฉากระยะห่างตัวนี้ใช่ว่าไอ้จะเขียนใช้เวกเตอร์ก่อนก็ได้เนาะใช้ t 2คูณให้r เป็นตัวนี่บวกให้ t 1คูณให้ r เท่ากับ i epsilon นี่การปกเวกเตอร์นี่การปกเวกเตอร์มานี่นะการปกเวกเตอร์ให้พวกน้องถือว่าตัวใดเป็นที่กลางพื้นที่ตัวนั้นเป็นบวกคือการพวกน้องสังเกตเห็นว่าพวกตัวนี้มันจะได้ t 2มาฝั่งนี้เป็นตัวฝั่งนี้ต้องเป็นฝั่งบวกฝั่งนี้ต้องเป็นฝั่งลบเนาะให้ถือว่าตัวนี้เป็นที่กลางที่ได้ตัวนี้เป็นทิศออกกลางข้างของกันที่เนาะเพราะเนาะฉะนั้นไอ้จึงได้ตัวนี้มานี่สังเกตตัวนี้ไอ้จึงได้ t2 คูณ r นี่ลบให้ t1 คูณ r เท่ากับ i epsilon นี่ i epsilon
แต่ในการผูกพันของ IS ล้อนตัวนี้เขามีสูตรนะเขามีสูตรของตัวการผูกพันตัวนี้แม่นยะมันนี่นะเขาต้องหู้มันนี่เขาต้องหู้ว่าเอชล้อนนี่เท่ากับเท่าไรก็คือเอชล้อนของตัวนี้มันเขาไอเขียนว่าเขานี้เอชล้อนเท่ากับเอส่วนอาร์นี่มันต่อสู้การผูกพันในโมเจนนั่นแสดงเอาตัวนี้มาแทนใส่ตัวเอชลอนตัวนี้ไอจะได้ t 2คูณ r คูณให้ t 1บวกเนาะลบตัวนี้มันลบคูณให้ r เท่ากับ i ของเอชลอนเนี่ย a คูณ r มันตัว a คูณ r นี่ a คูณ r เป็นตัวซึ่งได้มาเมื่อนี้เนาะ a คูณ r เนาะฉะนั้นไอจึงเอาจึงสิเอาเป้าหมายที่เท่ของไอก็คือต้องไปเขียนสมบูรณ์ให้ได้ตัวนี้นะหรือว่าจึงไหนก็ได้นะไอ้จึงเอาตัว r นี่คูณไปฝันนี่หรือว่าไอ้เขียนคือไอ้เนี่ยสมคูณที่สองลบที่หนึ่งเป็นตัวเนี่ยสมคูณตัว r นี่คูณ r เท่ากับไอ้ a ส่วน r เป็นตัวดังสิเป็นตัวจะได้ตัวนี้เป็นตัวไอ้ต้องไปเอาเจียวกันนะขอเจียวกันว่ามันเล็กขอเจียวกันเมื่อกี้ผมเจียวอ่ะขอเจียวกันใช่มาห้องนี้เนาะพี่น้องสังเกตสมบูรณ์ดูนี่ไอซีเอาไปต่อเจียวกันไอซีไปต่อเจียวกันก็คือทีนี้เนี่ยไอซีเพิ่งเจียวกันเขียนสมบูรณ์ดูเข้าไว้กันก็ทีสองลบทีหนึ่งเป็นตัวคูณให้r เป็นตัวเท่ากับไอเอคูณให้เนี่ยไอเอคูณให้ i เป็นตัว i เป็นตัวส่วน r เป็นตัวนี่ส่วน r ตัวนี้เป็นตัวแสดงว่าไอเอาตัว r นี้ไปคูณให้ตัว r ตัวนี้คูณค่อยนะจะได้ทีสองลบทีหนึ่งนี่จะได้ r กำลังสองเท่ากับ a i นี่เป็นตัวฉะนั้นไอวันเป็นสมบูรณ์ที่3อันนี้นะวันเป็นสมบูรณ์ที่3ก็ได้ไอ้วันเป็นสมบูรณ์ที่3ไอ้วันเป็นสมบูรณ์ที่3ไอ้สิเฮ็ดจังได๋ต่อมานี้ไอ้วันเป็นสมบูรณ์ที่3ไอ้ต้องจับสมบูรณ์ตัวที่1เนี่ยไอ้มีหยังสมบูรณ์ตัวที่1นะเมื่อกี้นี่ไอ้มีสมบูรณ์ตัวที่1แม่นตัวนี้แม่นตัวสมบูรณ์ตัวที่1แม่นนี่พี่น้องสังเกตบ่ทีลบพี1แม่นตัวคูณให้ n 1คูณ a เป็นตัวไอ้มีสมบูรณ์ที่1ก็คือ t ลบให้ p 1คูณให้มวลสาร n 1 a เป็นตัวไอ้ถอนที่1ไอ้ต้องการที่1นะไอ้ต้องการที่1ก็คือ t 1เท่ากับตัวนี้ n 1 a เป็นตัวบวกให้ p 1เป็นตัวนี่ฉะนั้นไอ้ป้าไว้จังสิก่อนนะไอ้ป้าไว้จังสิแล้วก็ไอ้ต้องจับเป็นจับสมบูรณ์ที่สองเนี่ยจับสมบูรณ์สองเนี่ยไอ้จับสมบูรณ์สองไอ้มีอย่างสมบูรณ์สองนี่สมบูรณ์สองเป็นตัวไอ้มีตัวนี้เป็นตัวสมบูรณ์สองเมื่อกี้ไอ้มีตัวนี้เป็นตัวแสดงว่าไอ้จะได้สมบูรณ์สองของตัวนี้นะไอ้จะเขียนสมบูรณ์สองก็คือ p สองลบ t สองเป็นตัวเท่ากับa สอง a เป็นตัวไอ้ต้องการถอน t สองไอ้ต้องการ t สองไอ้ต้องการ t สองคือไอ้ต้องการ t สองไอ้ถอน t สองนะ t สองเท่ากับเท่าไรไอ้หนึ่ง t สองเท่ากับ p สองเป็นตัวลบให้ n สอง a เป็นตัวนี่แสดงว่ามาห้องนี้มาเนี่ยนะมาห้องนี้พี่น้องสังเกตเห็นจริงเลยไอ้ต้องขอจากไอ้จากสมบูรณ์สันไอ้เก๊ไฟฟ้านี่เลยนะจากสมบูรณ์ที่3มานี่เจ้าสมบูรณ์ที่3เป็นตัวนี้เป็นตัวสมบูรณ์ที่3ไอ้มีอย่างจะมี t 2เป็นตัวกับ t 1คูณให้ r เป็นตัว r กําลัง2คูณให้หรือว่าเท่ากับ a i เป็นตัวนี่ t 2ของ i เป็นตัวนี้เป็นตัว t 1ของ i เป็นตัวนี้เป็นตัวเห็นบ่ t 1เท่าพจน์นี้เป็นตัว t 2เท่าพจน์นี้ไอ้เอามาแทนใช้ก็คือเท่ากับ p 2ลบ n 2 a เป็นตัวแล้วก็จะลบให้ตัวนี้อีกลบให้ t 1เป็นตัวนี้เป็นตัว
n หนึ่ง a บวกให้ p หนึ่งเป็นตัวนี้ทันมกตัวนี้เปิดผมขอให้มันซะเท่ากับ a i ได้ป่ะได้จึงสิเป็นตัวฉะนั้นไอ้สิเฮ็ดจึงใดได้อีกมันนี่ไอ้สิเฮ็ดจึงใดได้อีกมันนี่ไอ้ต้องไอ้ต้องการตัว a นะไอ้ต้องการเข้าหาตัว a นะสิเฮ็ดจึงใดเอาไอ้ลบคนเข้าไปเอาตัวลบนี้คนเข้าไปนะเอาก็คือได้ p 2n 2 a เป็นตัวตัวลบคนเข้าไปจะตีลบเป็นตัว n 1 a เป็นตัวลบให้ p 1เท่ากับ a i เป็นตัวนี่เท่ากับ a i ฉะนั้นไอ้ต้องเอาตัวนี้ย้ายมาฝั่งนี้ย้ายมาฝั่งนี้เพื่อต้องการจะหา a เป็นตัวไอ้จะได้ p 2นี่ p 2ลบให้ p 1เป็นตัวลบให้ p 1นี่เท่ากับ a i นี่ไอ้ย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้ก็เป็นบวก n 1 a ย้ายตัวอันนี้มาฝั่งนี้ก็เป็นบวกเท่ากับ n 2 a เป็นตัวจังซี่นี่มาโหนี่มาโหนี่ก็มาโหนี่ไอ้มีอย่างมีไอ้มีได้เหมือนนี้ไอ้มีไอ้ p นี่มันต้องแม่น n t ตัว n t 2นี่ลบให้ n t 1เป็นตัวเท่ากับ a i นี่บวกให้ n 1 a บวกให้ n 2เอ๊ะจังซี่แม่นตัวนี่มาฮอดนี่นะไอ้ที่กระเทงค่าเข้าไปมื้อนี้ไอ้เทงค่าเข้าไปไอ้เทงค่าเข้าไปเพิ่นต้องสังเกตเห็นว่าไอ้มวลสาร Sn2 นี่เพิ่นให้มาอันนี้เฮาฮู้ตัวเฮาค่าตัวนี้ n 1เท่ากับ7 n 2เท่ากับ10รัศมีเท่ากับ40หรือว่า 0.4 หรือว่า i เท่ากับ48นี่ตัว 0.48 ฉะนั้นไอ้ต้องเทงค่าเข้าไป n 2ก็คือ10นะ10คูณนี่ g เอาค่าของ10เป็นตัวนี่10คูณ10ลบให้ n 1เท่ากับ7คูณให้10นี่เท่ากับ i ตัวนี้เป็น 0.48 นี่ 0.48 นี่คูณ a เป็นตัวบวกให้ n 1เป็นเท่ากับ7เป็นตัว 7a นี่บวกให้ 10a เป็นตัว 10a นี่นี่เอาแทงค่าเข้าไปเนาะ10นี่ฉะนั้นต่อมาเนาะไอ้จึงคำนวณมานี่นะเอา10คูณ10เท่ากับ100เป็นตัว100นี่อันนี้คูณเป็น70เป็นตัวอันนี้เป็นไอ้นี่บวกไอ้นี่เป็น 7a บวกให้ 10a เป็น 17a เนาะ 17a 0.48a บวกให้ 17a นี่เป็นตัวฉะนั้นมีแต่พี่น้องต้องคำนวณเลขตัวนี้มาแล้วก็ต้องสหาค่าของ a ได้ก็คือเท่ากับสิได้ 0.48 เนาะบวกให้ 17a เนาะบวกให้ 17a เท่ากับฝั่งนี้นะไอ้สิเอาฝั่งนี้มันเท่ากับ 17.48a เป็นตัวฝั่งนี้เท่ากับ30เป็นตัวนี่แสดงว่าวันนี้สิพอน้องถอน a วันนี้ถอน a ได้อย่าง a เท่ากับเท่าไหร่วันนี้ a เท่ากับ30เป็นตัว30นี่30ต้องหามให้เท่าไหร่30หามให้17เป็นตัว17จุ๊บ 48a มื้อนี้แสดงว่าหารให้17จุ๊บ48เนาะเท่ากับเท่าไหร่มื้อนี้ a ตัวนี้หารออกมานะหารออกมาเป็นเท่ากับ 1.71 นี่คนน้อยมันก็คือเมตรต่อวินาทีกำลังสองอันนี้จะเป็นคำตอบของตัว a นะอันนี้จะเป็นคำตอบของตัวคมเร่งที่จอต้องการของข้อนี้เนาะมันเป็นโอเล่ของงานแต่ไอเอาหอบเอาจิตสิเอทเท่านั้นเนาะนี่แสดงของสหายตัว a ก็ถึงจบข้อนี้เพื่อนต้องการถามไงต้องการทันนะเพราะน้องต้องการสหายทีหนึ่งทีสองแล้วก็สหายโมมันหรือว่าโมเกี่ยวกับคอมเพนบิทอีกหนึ่งตัวฉะนั้นไอ้จึงไปดิสิมันนะไอ้จึงนี่พวกเขามีเป็นตัวพวกเขามีทีสองเท่าตัวนี้เป็นตัวได้ทีหนึ่งเท่าตัวนี้เป็นตัวฉะนั้นไอ้จึงเขียนว่าเอาฟานี่แล้วเนาะคือเขามีมันนี่ถ้าแก้ในห้องเสียงหรือว่าการแสดงหนึ่งเกินตัวเอ็นต้องแก้ละเอียดนะเขามีหรือว่าแก้ให้บุต้องสับปุบปุนไปมาจังสิเนาะเขามีทีสองเนาะt 2เท่ากับตัวนี้เป็นตัว t 2เท่ากับ p 2ลบ n 2 a เป็นตัวเท่ากับ p 2นี่เมื่อกี้ n 2 a t 2เท่ากับมันนี้
NG2 เป็นตัว NG2 ลบให้N2A เป็นตัวนี่ก็เท่ากับสะเขาไอสามารถเขียนได้จังไหนที่2สามารถเท่ากับจังไหนเอาไอ G เอาไอ M นี่จุงคุณอ้อได้ไหมนี่นี่เท่ากับ G บวกให้G ลบเนาะเป็นค่าลบ A เป็นตัวก็เท่าค่าไปเหมือนนี่นะวันนี้เท่าค่าเข้าไปไอสิได้ยังวันนี้ที่2นี่ที่2เท่ากับ GN2 เป็นเท่ากับ10เป็นตัวเพื่อนให้มาเนาะ10นี่อันนี้ G เป็น10ลบให้อันนี้ลบให้1จุด71นี่เนาะแสดงว่าการคำนวณได้ตัวนี้มาก่อนว่าเฮาสิได้เท่าใดบัดนี้เฮาสิได้เท่าใดก็คือT2 เท่ากับนี่ T2 เท่ากับ10นี่อันนี้ลบกันอ้อเท่ากับ 8.29 เนาะ 8.29เอาซิกคูณเข้าไปเหมือนนี้เอาซิกคูณเข้าไปที่2ของไอ้ก็คือเท่ากับ 82.9 นิวตันนี่แสดงว่าอันนี้จะเป็นขั้นตอนของ T2 เลยเนาะอาจจะเป็นขั้นตอนของ T2 อันนี้จะเป็นตัวขั้นตอนของไอ้ T2 ที่เฮาอยากสอบก็คือ T2 อันนี้จะเป็นขั้นตอนของ T2 เดี๋ยวนี้เฮาได้อาจจะทดสอบแล้วเนาะเอามี22ขั้นตอนที่ต่อเอามี2คำตอบก็คือ A เลข T2 เป็นตัว A เลข T2 นี่ไอ้ต้องไปสอบหาที1เนาะที1แม่นไปสอบหานี่ที1แม่นตัวนี้เป็นตัวที1นะตัวนี้เป็นตัวที1นี่ที1แม่นตัวนี้แม่นตัวนี้แสดงไอ้เขียนว่าเฮามีแม่นเฮามี T1 T1 เท่ากับตัวนี้แม่นตัว N1A บวกให้P1 ก็คือ T1 จะเท่ากับ N1A บวกให้ NG1 นี่เราสามารถแยกสมคุณดูนี่ได้ N1A บวกให้ G เป็นตัวนี่ให้สามารถแทนค่าเข้าไปนี่ N1 เป็น7นี่คูณให้A เป็น 1.71 บวกให้10เป็นตัวแสดงว่าพน้องคำนวณแรกตัวนี้มาก็คือออเท่าไรก็จะเป็นขั้นตอนของตัวนี้เลยนะจะเป็นขั้นตอนของตัวนี้นะก็คือตัวนี้จะได้เท่ากับ7คูณให้11นะ 11.71 นี่ซึ่งเดี๋ยว 11.7 11คูณ7เหมือนเดิมคูณ7จะเท่ากับคุณน้องสามารถคูณได้ว่า7749หรือ7749 717เป็นตัวแสดงไอจะได้7749ไอจะได้ T1 เท่ากับ81.97 นิวตันอันนี้จะเป็นขั้นตอนของ T1 แล้วจะเป็นขั้นตอนของ T1 ตัวที่เหลือแม่นเราต้องไปสอบหาความแมนบิตแม่นตัวคือเราไปสอบหาความแมนบิตนั่นเองมาดิไอต้องเขียนว่าสอบหาไอนี้แม่นตัวนี่คือคอมเพนบิตตัวนี้นะนี่คอมเพนบิตตัวนี้จะสู้ไปจะสู้ตัวใดคือเมื่อกี้ไอว่าอะไรจะสู้ตัวนี้เท่ากับไอเอสลอนคูณไอแบบนี้นะนี่แสดงว่าเอสลอนเป็นเท่ากับเท่าไรเมื่อกี้ไอบอกกันน้องนะเอสลอนเท่ากับไอเอเป็นตัวเอสลอนเท่ากับเอส่วนอาร์เป็นตัวขนาดจึงมันผิดเนาะเอส่วนอาร์เป็นตัวเอสลอนฉะนั้นไอจึงจะได้ก็คือแทนค่าเข้าไปเนาะแทนค่าเข้าไปก่อนซีได้เท่าไหร่บ่เอชลองฉะนั้นหรือ ไอจึงไปแทนตัวนี้เข้าไปเนาะไปแทนตัวนี้เข้าไปก็คือไอจะได้ตัวนี้ไอแทนตัวนี้เข้าไปก็คือนี่เท่ากับเอสลอนในตัวนี้เป็นตัวเท่ากับ AR เป็นตัวคุณไอนี่ก็แทนค่าเข้าไปของสหาได้ค่ามาดิก็คือ A ตัวนี้เป็นเท่ากับ 1.71 คุณ I ตัวนี้เป็นเท่ากับ 0.48 เป็นตัวนี้ส่วนให้รัศมีเป็นตัวรัศมีเพื่อให้มาแม่งเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับไอขอเบิ่งกันรัศมีเท่ากับ 0.4 นะนี่แล้วพน้องต้องคิดไล่ตัวเลขตัวนี้ออกมาว่าที่เท่ากับเท่าใดนะว่า
มันสิได้เท่ากับเท่าใดเนาะตัวนี้แม่นตัวนี้หารการอ้อเท่ากับ 0.4 เนาะหารการอ้อมาก็คือตัวนี้จะเท่ากับ 2.052 หัวหน่วยของมันมันต้องจิ๋วหัวหน่วยของไอ้คอมเมนมันมีต่างหรือว่าไอ้คอมเมนบิตตัวนี้จะเป็นนิวตันคุณให้เม็ดนะอันนี้เป็นคำตอบเลยอันนี้จะเป็นคำตอบของตัวคอมเมนบิตนี่แต่เขาต้องการเบื้องพันหาเขาว่าเขาเจ้าให้เขาสอนอย่างไรเมนต์ต่อความเล็กหรือยั้งไอ้ต้องกลับไปเบื้องคำถามเนาะแสดงว่าทำอีกนั่นนะไอ้ให้พวกน้องเข้าใจว่าไอ้ตัวนี้มันมีสู้เป็นดิสิล่ะมันเอาตัวสู้ของมันที่แท้นะเป็นดิสิคือเพิ่นเอิ้นว่าคอมเพนบิกหรือว่าท็อปนะท็อปเป็นภาษาอังกฤษนะนี่แล้วก็คิดไล่ธรรมดาครับต่อมาก็คือตัวนี้มันเฮาได้เลยมันต่อเฮาโซหาได้มันต่อแล้วก็ตัวที่ตัวต่อมาแม่นตัวนี้มันต่อนี่การคิดไล่ที2นะอันนี้ตัว A มันต่อการที่สหาตัว A มันต้องเอาเจ้าเงื่อนไขของเตล่าสมผลที่เฮาศึกษาเนาะแล้วจะมาต่อเป็นซิจังได้การที่สหาตัว A ทันอีกสำคัญที่สุดแม่นก็คือตัวนี้นะเขาต้องหวั่นจริงที่หู้และเขาต้องใส่คุ้มแห้งของไอ้ตัวนี้ของลำโพงวัตถุแล้วก็ต้องต่อมาก็คือต้องใช้กบเกณฑ์ที่2ของนิวตันกบเกณฑ์ที่2ของนิวตันแล้วก็ต้องหู้ว่าแต่ละวัตถุมีจับคอมเมนต์ที่กระทบเซมานแล้วก็จะเกได้เนาะให้เข้าใจสิ่งตัวนี้แมนในสุดท้ายก็คือตัว A นี้เขาต้องหู้ว่ามันมีสู้เท่ากับหรือว่าเอซิลอนหรือว่าคนใบมูลและความเล่นซื่อมันมีสู้กับมุมพันธ์นั่นตัวนี้เนาะมันมีสู้กับมุมพันตัวนี้แต่กลับมาเบื้องคำถามว่าจบต้องการอย่างเขาต้องไปตอบไหมเป็นต้นนี่จบต้องการอย่างไอ้วันนี้จบต้องการคู่ขอใกล้จบต้องการอย่างนี้ขอใกล้จบต้องการเจ้าหาความเร็วต่อเขาต้องตอบวันนี้เขาต้องเขียนคำตอบให้กับเจ้าก็คือตอบเป็นต้นคู่ขอใกล้เมตรเอเท่ากับ 1.7 เมตรต่อวินาทีกำลังสองข้อขอไข่เม่นพึ่งต้องการสหาคอมเมนต์เข้นจะมีทีหนึ่งและทีสองทีหนึ่งของไอ้เม่นไอ้สหาได้เท่าไรเมื่อกี้ทีหนึ่งเท่ากับเป็ดสิเอ็ดเนาะเป็ดสิเอ็ดนี่เป็ดสิเอ็ดจุด97นิวตันแล้วก็ทีสองเท่ากับทีสองของไอ้เม่นเท่ากับเป็ดสองเป็ดสองเท่ากับจุดเก้านี่เมนต์ต่อเดี๋ยวเตือนเนาะแล้วก็คือข้อคอเมนคมแหงบิดเนาะคมแหงบิดของไอที่สหาได้ก็คือ 2.052 อันนี้ต้องเป็นนิวตันคือหัวหน่วยคือเมตรนิวตันต่อเมตรหรือว่าเป็นผลคุณระหว่างคมแหงและระยะทางอันนี้เป็นหัวหน่วยของมันอันนี้จะเป็นขั้นตอนของข้อของใครกันจังนี้เพียงระดับจากเนาะสุดท้ายก็ต้องลาก่อนเนาะก็คือไอ้ผมไม่ได้อธิบายชัดเจนแล้วข้อนี้ก็ต้องขออภัยสมควรเนาะไอ้มีคลิปวิดีโอนึงที่สอนในข้อนี้ไปก่อนแต่ว่ามันเปลี่ยนแต่ตัวเลขเนาะไอ้มีตัวนั่นเป็นไอ้จะสอนในรายละเอียดที่สุดสุดท้ายก็ต้องลาก่อนเนาะ